جاوى والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا النسم كما له للكون وجه اخر نحيا พยาไทยสุขภาพดีๆที่มาพร้อมความสบายโทร022158616022153945

ให้กับท่านพี่น้องบางทีก็อาจจะลืมไปบ้างเลือนไปบ้างนะครับเราก็ทบทวนแบบสรุปนะครับในครั้งที่ผ่านมาและก่อนที่เราจะเข้าในหัวข้อ,อใหม่ของเรานะครับในวันนี้ในครั้งที่ผ่านมานะครับเราได้พูดถึงการขัดแย้งระหว่างสามีภรรยาในการรอยยะในการกลับนะครับรอยยะอธิบายไปแล้วนะครับตอลักษณแบบรอ้อยยกับตอลักษ์บาอินบอกไปแล้วอธิบายไปแล้วนะครับตลอลักษณ์ย้อียหมายถึงการหยา่าแล้วก็ การอยาาครั้งที่1ห,หรือครั้งที่2นะครับแล้วอยู่ในช่วงอิดดะก็คือถ้า3ประจำเดือนก็คืออิดเดะนี่ก็คือ3กุรุก็คือ3ประจำเดือนนะครับฉะนั้นถ้าหากว่าอยู่ในช่วงนี้ยังไม่ถึง3ประจำเดือนเนี่ยก็สามารถที่จะกลับมาได้ไย้ว่ารอดยอยก็คือภาษสามีก็เอาภรรยายกลับมาอยู่ในการดูแลการครอบครอ,องของตัวเอง,อย,งอย่างเต็มที่อย่างสมบูรณ์นะครับ ก็ถ้าหากว่ายังไม่หมดอิดด้าอันนี้ก็เรียกว่าราจะอีกกลับมาได้ก็คือการหย่าครั้งที่1หรือครั้งที่2ยกตัวอย่างเช่นยาวันนี้นะครับยาในช่วงที่โดยเฉพาะเอาแบบแบบซุนนี่เลยนะซึ่งเราจะได้อธิบายตอรักซุนนี่กับบินยาอีกก็คือ,อยาแบบในช่วงที่สะอาดโดยไม่ได้ร่วมร่วมลับนอนกับภรรยานะครับภรรยาช่วงนั้นปุ๊บเอาอีกหนึ่งสัปดาห์ก็เอานางกลับมานะครับออาอย่างนี้แสดงว่าย,ยังไม่หมดอิดด้านะครับยังไม่หมดอิดด้านนี่ก็คือกลับมาอันนี้เรกนับหนึ่งสมมติว่าอออีีกกเเดึนนึงาายา้ นะครับเอาอยาครั้งที่2แล้วก็นางกลับมาอ่ะอีกอีกสัก2สัปดาห์ก็เอานางกลับมาอันนี้แสดงว่ายาไป2ครั้งครั้งหนึ่งครั้งที่2เนี่ยนะครับและยังไม่หมดอินด้าเนี่ยเรียกว่ารอจอีสามารถเอากลับมาได้นะครับสามารถเอากลับมาได้งนั้นนี่นี่คืออะไรครับคือการตอลักแบบรอจยอีที่ได้อธิบายไปแล้วครับแต่ถ้าหากว่าหมดอินด้าละครั้งหนึ่งกับครั้งที่2เนี่ยหมดอินด้าไปเช่นยาครั้งหนึ่งนะครับครั้งแรกแล้วก็ปล่อยไปเลยรอหมดอินด้าสามกุรุสามประจำเดือนหมดอินด้าแล้วอันนี้ถ้าาาจะอกลับม อันนี้เอากลับมาไม่ได้แล้วยกเว้นว่าอะไรครับจะต้องผู้หญิงจะต้องพอใจเหมือนแต่งงานใหม่เลยจ่ายม,มาฮัตใหม่มีวารีมีพยานนะครับอากัศนีกากันใหม่เลยเหมือนแต่งใหม่เลยถ้าอย่างเงี้ยถ้านางพอใจกลับมาเอากลับมาได้นะครับหรือครั้งที่2อนะครับอาะกลับมาได้แต่ครั้งที่3เนี่ยเรียกว่าตอลักบาอินนะครับซึ่งเราจะอินนี่ก็คือกลับมาได้แต่ถ้าหมดไปแล้วเนี่ยนะครับก็เรียกว,ว่าเป็นบาอินนะแต่เป็นใบนูนะซุกรอเป็นเป็นการขาดเล็ก ก็คือครั้งหนึ่งครั้งที่2งเนี่ยหมดอิดาไปอันนี้จะกลับมาแต่งใหม่ก็คือจะต้องมีการอากัดนิกา้าหมายใจมาฮัดใหม่อันนี้เป็นเมื่อหมดไปแล้วเนี่ยจะเป็นบาอินและแต่เป็นบาอินแบบสู้รอก็คือแบบขาดเล็กขาดใหญ่ยังไงครับถ้าบาอินแบบขาดเนี่ยขาดใหญ่คืออะไรครับคือก็คือการยาครั้งที่3นะครับครั้งที่3ครับเช่นอ่ะสมมุติว่า1เดือนอครั้งนี้ยาเอาหนึ่งเอากลับมาเอาสมมติอีกสองสาเดือนเอายายทีนึ่งเอากลับมายังหมดอีดานะแล้วครั้งที่3ยาอีก บอกกับภรรยาว่าสัญญาเธอเนี่ยคนหนึ่งบอกกับภรรยาสัญญาเธออันนี้ครั้งที่3าครั้งนี้เนี่ยจะกลับมาไม่ได้แล้วไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอินด้ตรงนี้รอคอยตัวอยู่3กุรุหรือ3ามประจำเดือนหรือหมดไปแล้วก็ตามนะครับตรงนี้สมมุติว่าอยู่ในช่วงเนี้ยเอากลับมาไม่ได้อยู่แล้วนะครับพราะ3ครั้งไปแล้วแล้วก็รอนานนี้ก็ต้องรอคอยตัวจนหมดอะไรครับหมด,อ,หมดอ่าหมดอินด้ไปอ่าแล้วจะกลับมาได้ไหมอันนี้ใบนูนะกบรอคือการขาดใหญ่เลยจะกลับมาได้ก็ต่อเมื่ออะไรครับผู้หญิงคนนี้เนี่ย ไปแต่งงานใหม่ไปมีสามีใหม่มีมีครอบครัวมีมีแต่งงานใหม่นั่นแหละร่วมอยู่กินฉันสามีภรรยาแล้วก็มีการร่วมหลับนอนด้วยนะมีเงอนขอธิบายแล้วว่ามีการร่วมหลับนอนนะครับแล้วก็หย่ากันตามที่เขาเขาทะเลาะกันเขามีปัญหากันเขาหย่ากันหรือสามีเนี่ยตายนะครับเมื่อสามีคนตายก็หมายถึงสามีคนที่สองนะเสียชีวิตเนี่ยนะครับหรือหย่ากันเนี่ยก็รออิดะรออิดะหมดแล้วก็ถึงสามารถที่จะกลับมาสู่คนแรกใหม่ก็หมายถึงแต่งใหม่เหมือนกันนะนะคนแรกนะครับ อ,อันนี้เนี่ยก็จะ,ะต้องพยายามทบทวนหน่อยเพราะว่ามันมีความสลับซับซ้อนนิดนึงเรื่องตลาก,การยาแบบเรายาิบกับบาอินแบบยาแล้วกลับมาได้กับยาและแบบขาดแล้วก็แบบว่าขาดเนี่ยมีใบนูนะซูกรอกับใบนูนะกุบรอแบบขาดเล็กขาดใหญ่นะครับอย่างที่อธิบายไปฉะนั้นการถ้าหากว่าอันนี้เราพูดในครั้งที่แล้วคือการขัดแย้ง ระหว่างสามีภรรยาในการกลับบอกว่ากลับอีก <doo zy> บอกไม่ได้กลับผู้หญิงผู้ชายบอกเอากลับวนะับผู้หญิงบอกว่าไม่ได้กลับที่เราอธิบายรายละเอียดไปแล้วว่ามันอยู่ในช่วงเป็นไปได้ไหมว่าที่ว่ากลับในช่วงนั้นหรือว่าผู้หญิงก็บอกว่าบางทีเพิ่งเพิ่งบอกว่าหนึ่งเดือนยาไปบอกหมดอิดด้าเอ็นนี่ไม่ใช่แล้วสิทำไมเดือนเดียวหมดอิดด้อันนี้ก็ต้องไปดูรายละเอียดซึ่งอธิบายไปแล้วนะครับการต่อรักร,รถยยี่นี่ทำให้ทำให้จำนวนการยาในลดลงหมายถึงว่าสมมุติว่ายาปุ๊บวันนี้อีกสองอาทิตย์เอากลับมาแสดงว่านับ เอาอีก3เดือนยาอีกครั้งหนึ่งนะครับแสดงว่าอะไรเป็น2แล้วนะครับนับ1แล้วนะก็แสดงว่าเหลืออีก2เพราะทั้งหมดเนี่ยได้3นับ1เอากลับมาปุ๊บเอาสมมติอีกครั้งหนึ่งยาเอาแสดงว่ายาครั้งที่สสมมติเอา,า,อากลับมาในอิดดนดะก็แสดงว่าเหลืออีกครั้งเดียวเพราะยาไปสองครั้งันั้นจำนวนจะลดลงหรืออาจจะยาครั้งแรกสมมติยาครั้งแรกแล้วก็หมดอินดะหมดอินดะนี่ก็คืออะไรครับแต่งใหม่จ่ายมาฮัดใหม่อากเกนิก้าใหม่ แลวก็กลับมานะโดยที่ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้แต่งงานกับคนอื่นนะนะก็กลับมาสมมติก็คือนี่สมรสกันใหม่กับกับกับสามีคนแรกหรือคนเดิมเนี่ยที่หมดอินด,ด้าไปนะครับตรงนี้ถามว่าเหลือเท่าไหร่ก็คือนับ1แสดงว่าเหลืออีก2เพราะทั้งหมดเนี่ยสบอกไปแล้วนะครับก็สแสดงว่านับทําให้จํานวนเนี่ยลดลงด้วยในเรื่องของการตอลักนะครับเราได้พูดถ,ถึงตอลกักบาอินคือการยาแบบขาดก็หมายถึงว่าสามีไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาผู้หญิงที่ถูกยาหรือภรรยาของเขาเนี่ยกลับมา นะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะเอากลับมาตรงนี้นะครับแล้วก็เลยบอกไวแล้วว่าแบ่งออกไป2ประเภทเป็นใบนูนาสู้กรอกับใบนูนากูบรอขาดเล็กกับขาดใหญ่นะขาดเล็กกับขาดใหญ่ขาดเล็กบอกไปแล้วว่านะครับไม่สามารถที่จะเอากลับมาได้ยกเว้นว่าจะผู้หญิงจะต้องพอใจอากัตนิก้าใหม่ใจมาัดกันใหม่มีวลีเนี่ยเหมือนการการนิก้าใหม่เลยนะครับอ,อันนี้ก็ต้องอะไรนะครับอันนี้คือการขาดเล็กก็คือหลังจากการหย่าครั้งที่1หรือ2แล้วหมดอินด,ดาไปอันนี้เรียกว่าเป็นใบนูนะ ซุกรอขาดเล็กส่วนขาดยาอย่างที่บอกไปแล้วนะครับแล้วก็มีผลต่างๆอย่างเช่นไม่มีการขาดแล้วนี่ก็ไม่ไม่มีอำนาจที่จะบอกว่าจะต้องกลับมาแล้วบังคับอะไรไม่ได้แล้วนะครับถ้าหากว่ายังมีมาฮัดยังจ่ายกันไม่ครบอันนี้ก็ต้องกลับมาอย่างที่บอกอย่างเช่นแสนหนึ่งจ่ายไว้ห้าหมื่นหรือห้าหมื่นอันนี้คืออะไรมาถึงก่อนก็คือตายหรือตอรักอันนี้ตรลักมาก่อนหรือการยามาก่อนอันนี้ก็ต้องเอามาให้เขาก็ให้ฝ่ายหญิงที่ยังไม่ได้ให้นะครับ จำนวนนี้ลดลงไปอย่างที่บอกไปนะครับแลวเราด้พูดถึงเ,เรื่องของการหย่าต่อรากุณบ้าอินไบนูนะคุบบรอการหย่าแบบที่เป็นขาดใหญ่ขาดใหญ่นี่คืออธิบายไปแล้วนะไบนูนะคุบรอก็คืออะไรครับสามีผู้ชายเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาผู้หญิงที่ถูกหย่าหรือภรรยาเขาที่ถูกหย่าเนี่ยครับมาไดา้ไม่ว่าจะอยู่ในอิดาหรือหมดอิดาไปแล้วยกเว้นจะต้องมีการนิกะใหม่จ่ายม,มาฮัดใหม่ และหลังจากที่ผู้หญิงคนนี้ได้ไปแต่งกับผู้ชายหรือสามีอีกคนหนึ่งอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยามีการร่วมหลับนอนแล้วเขาหยากันเองไม่ได้มีการจัดฉากไม่ใช่จีโนบูตอไม่ใช่เรื่องนั้นนะไม่ได้จัดฉากนั้นนะเขาทะเลาะกันเขามีปัญหาเขาหยากันหรือสามีตายนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ผู้หญิงก็รออิดเดะนะครับถึงจะกลับมาสู่สามีคนแรกหรือคนที่อยากไปตรงนี้ได้นะครับก็มีกากันใหม่อย่างนี้บอก ครับอันนี้ก็คือการแบบขาดใหญ่เลยเรียกว่าตอรักบาอินนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วว่าอันเป็นเงื่อนไขว่าที่จะทําให้การนิกาเป็นที่ฮารัสําหรับสามีคนแรกะนะที่ยาไปเนี่ยก็คือจะต้องเป็นการนิกาที่ถูกต้องทั้งภายนอกภายในอธิบายไปแล้วก็คือและก็ไอเงื่อนไขหนึ่งก็คือสามีคนที่2เนี่ยที่ไปแต่งเนี่ยก็ต้องร่วมรับนอนกับผู้หญิงคนนี้ด้วยเป็นเงื่อนไขด้วยนะครับเอาละว,วันนี้เรามาดูของใหม่กันก็คือเพิ่มเติมให้ต่อเนื่องจากครั้งที่ผ่านมา ดูหัวข้อโดยวรวมก่อนก่อนที่จะเข้าในอะไรละเอียดตรงนี้นะครับหัวข้อโดยวรวมของเราวันนี้นะครับเดี๋ยวก็ทีมงานก็จะขึ้นให้ดูมาแล้วนะครับเรื่องของการตอรักครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่8เรื่องการตอรักกันยานะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่15ดตุลกีนะพีจีรอที่1436ง่อาซึ่งตรงกับวันที่30สิงหาคม2558นะครับพรุ่งนี้ก็เป็นสิ้นเดือนวันจันทร์ก็หลายๆคนก็คงแฮ ppy สำหรับคนที่ยังไม่ได้เงินเดือนหรือบางคนก็อาจจะแฮปปี้ไป2อสวันก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็วันจันทร์อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้แล้วเพราะว่าในเสาร์อาทิตย์เนี่ยช็อปไปแล้วนะหรือว่าใจอะไรตาอะไรไปเยอะและ้วอาจจะเหลือไม่เท่าไรแล้วเงินเดือนสมมุติเราหมื่นห้าเนี่ยอาจจะจ่ายไปละครึ่งหนึ่งนะครับหรือ5 0 0 0ั0 0กนะครับก็ใช้แบบเซฟเซฟประหยัดนะเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับก็พยายามดูหน่อยเดือนหนึ่ง29วัน30วันอันนี้เดือนเดือน <laughs> เดือนเดือนอาหรับอนะไรยี่สิบเก้าสามสิบ เดือนตัวปลางเรากำลัมี3 0 3 1เนี่ยก็ใช้ใช้นานนิดนึ่งครับบางคนก็อาจจะออกพรุ่งนี้สิน้นสิ้นเดือนพรุ่งนี้30สิงหาคมครับนี่15ดหุ้่ก็ได้แล้วนะครับก็อีกเหลืออีก20กว่าวันนี่ก็จะอีดินอัลตพาแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเดือนนี้อีก15วันนะครับ15บห้าบวกอีกสิบวัน,ว,นวันอีดินอัลตพาวันที่สิบรุ่นเฮียเดือนหน้าเนี่ยดุ่นเฮียก็แสดงว่า15บวกกับอีก10นี่ก็25วันอ่าไม่ถึงเดือนแล้วนะครับก็เตรียยมตัวโดเฉพาะ คนที่ทํากุรบานหรือว่าส่งเสริมนะครับเน้นให้ให้ให้ทากุรบานโดยเฉพาะคนที่มีความสามารถนะครับวันนี้เรามีต่อเนื่องเลยนะครับฮุ้กลมและผลของการตอลักบาอินหรือการตอลักบาอินที่เป็นแบบใหญ่นะเราบอกว่าเป็นใบนูนา่าซูบรอกับกุบรออันนี้คือเป็นการขาดแบบใหญ่หรือการยาขาดแบบใหญ่นะครับ เราจะมาดูหุ้กลมแล้วก็ผลที่ตามมานะครับอาการอาซาร์นะครับว่ามีผลอะไรอย่างไรบ้างต่อมาครับเมื่อไหรจะถือว่าเป็นการตอลักบาอินบาอินนี่หมายถึงว่าเป็นการตอลักแบบขาดใหญ่นะวงเล็บว่าใหญ่เนี่ยก็คือการขาดใหญ่ครั้งที่ผ่านๆมาครั้งที่ผ่านมาระูดถึงการขาดเล็กอธิบายและขาดใหญ่ครั้งนี้เนี่ยก็จะมาจะดูว่าเนี่ยที่ขาดใหญ่เนี่ยมันเมื่อไรจะถือว่าเป็นการตอลักบาอินแบบใหญ่ต่อมาครับยา3าตก1หรือ3โอ้โหอันนี้เป็นประเด็นที่ ทีนักวิชาการเขาเรียกว่ามูนาคอชากันตกถกเถียงกันหมายถึงว่าถกเถียงกันในเรื่องของหลักฐานนะไม่ใช่ด่ากันนะนะหมายถึงพูดถึงหลักฐานมีการตอบกันมีการอธิบายกันมีการเอียติรอดกันมีการค้านกันมีการตอบอันนี้ยกหลักฐานมาฝั่งนี้ตอบอันนี้ยกหลักฐานมาอันนี้ค้านเอานี้อธิบายโอ้เยอะแยะเลยยาวเลยนะครับยาสามตกหนึ่งหรือสามถ้ายาสามตกหนึ่งหรือสามเดี๋ยวจะพูดถึงซูร์ราตุนมัสอาลาหรือว่าสำนวนว่าเขาพูดกันยังไงนะครับ ต,ต่อมาครับสีน้ำเงินตอรักซุนนี่กับบิดเดอ์ีตอรักซุนนี่กับบิดเดอ์ีเราคงเคยได้ยินครัว่าซุนนะบิดอะอร์นะเดี๋ยวจะได้อธิบายว่าไอ้ตอรักแบบซุนนะตอรักแบบบิดเดอร์ยังไงนะครับต่อมาครับสีแดงครับตอรักซุนนี่เมื่อดูเรื่องของเวลาอันนี้เริ่มมีรายละเอียดแล้วเราจะพูดถึงตอรักซุนนี่กับบิดเดอร์อี่งตอรักซุนนี่วันนี้เราจะพูดถึงตอรักซุนนี่ก่อนตอรักซุนนี่เนี่ยก็พิจารณาเรื่องของเวลาด้วยนะครับยังไม่ได้พูดถึงอดัตหรือจํานวนนะครับ ก็จะดูเรื่องของเวลาก็จะมีอยู่4ีประเภทด้วยกันก็คือผู้หญิงที่มีรอบเดือนและมีการร่วมหลับนอนแล้วอ่ะอันนี้เนี่ยการการตอรักแบบซุนนี่ซุนนะเนี่ยนะครับอ่ะสำหรับผู้หญิงที่มีรอบเดือนและมีการร่วมหลับนอนแล้วเนี่ยจะยังไงจะต้องรอคอยตัวยังไงอินด้ายังไงนะครับอันที่2ครับผู้หญิงที่ไม่มีการร่วมหลับนอนยาก่อนที่มีการร่วมหลับนอนอ้าวอินด้านี่มีมีอินด้าหรือเปล่ารอยังไงนะครับหรือไม่ต้องรออันที่3ครับผู้หญิงที่ไม่มีรอบเดือน ผู้หญิงที่มีรอบเดือนผู้หญิงอาจจะยังเป็นเด็กอยู่แต่อาจจะแต่งงานตอนเด็กยังไม่มีประจำเดือนหรืออาจจะอายุมากแล้วห้ขึ้นอย่างเงี้ยไม่มีประจำเดือนแลวเอา,า,เเาอย่างงี้อิดดีนี่เขายังไงแล้วก็ผู้หญิงที่ตั้งคันที่มีคันคันและโอ้รู้ว่าตั้งคันแล้วได้สามสี่เดือนแล้วมีลูกแล้วมีคันแล้วไออย่างเงี้ยเนี่ยอิดดาของนางน่ยเป็นยังไงก็จะมองในเรื่องฤด,ดูในเรื่องของเวลานะครับอิชาเราก็จะเป็น4ี่กลุ่มอันนี้ที่เกี่ยวกับผู้หญิงก็ผู้หญิงที่ก็ผู้หญิงก็จะอยู่ในนี้แหละ แต่ที่ถูกยาก็จะอยู่น,นี้แหละว่ามีประจําเดือนมีร่วมหลับนอนแล้วอา้าวผู้หญิงที่ยังไม่มีการร่วมหลับนอนผู้หญิงที่ไม่มีประจําเดือนผู้หญิงที่ตั้งครรภ์อิดดาเป็นไงมีอิดดาไม่มีอิดาอดาเนี่ยอิชารเราจะได้อธิบายนะครับอ่มาดูหัวข้อของเราเลยนะครับอักคามบัวอาซาร์ฮัสตอลักนะครับเดี๋ยวขึ้นหัวข้อก็คือ,อคหูกลมและผลของการตอลักบาอินนะครับหูกลมและผลของการตอลักบาอินนะครับถามว่ามันมีผล อันนี้ผลเหมือนกันหรือผลที่ตามมานี่ก็คือผลที่เกี่ยวที่เหมือนกับตอรักบาอินซูกรอร์น่ะนะใบนูน่าซูกรอก็คือตอรักการอยากขาดแบบเล็กอันนี้เหมือนกันซึ่งได้อธิบายไปแล้วยังไงอะครับซึ่งที่เราได้อธิบายไปแล้วอย่างเช่นถ้าถ้าใบนูนใบนูน่าคูบอรนี่แบบขาดใหญ่เลยนะบาอินเลยนะก็คือไม่มีอำนาจและจะเอากลับไม่ได้แล้ะ นะครับเอากลับไม่ได้แล้วหรือว่าอะไรครับเรื่องมหฮัตอันนี้ก็ต้องเอาคือให้ผู้หญิงแรกที่ค้างอยู่หรือยังไม่ได้จ่ายยังไงนี่ก็เอาต้องให้ผู้หญิงเขาแล้วนะครับอ,อันนี้ก็อย่างที่บอกไปต่อมาครับไม่อนุญาตนะครับผู้หญิงคนเนี้ยผู้หญิงที่ถูกยากคนเนี้ยมีผลยังไงบ้าง,างไม่เป็นที่อนุญาตและสําหรับสามีเว้นแต่นางจะต้องไปแต่งกับคนอื่นนะครับเป็นการแต่งงานอัวาจนสอฮีฮันอธิบายไปแล้วเป็นการแต่งงานที่ถูกต้องอย่างที่เดบอกไปแล้ว นะครับอยู่กินฉันสามีภรรยาแล้วอย่างนั้นเขาก็แยกกันด้วยก็อาจจะเป็นการยาผู้ชายอาจจะยาผู้หญิงคนนี้หรือสามีเนี่ยอาจจะตายหรือผู้ชายเนี่ยอาจจะเสียชีวิตตอลกักหรือเมาก็คือ,อยาหรือว่าสามีเสียชีวิตนะครับหลังจากนั้นก็นางก็รอคอยตัวนางหรือว่าอยู่ในอิดเดนะครับหรือว่าอยู่ในอิดเดแล้วก็ที่ได้อธิบายมาแล้วว่านะครับการไปแต่งงานกับสามีอีกคนหนึ่งหรือคนที่2เนี่ย นะครับมันจะทำลายเขาเรียกว่ามัสอาลาตุนฮัตมีที่อธิบายไปแล้วก็คือทําลายการย่า3ครั้งไปนะครับก็คืออะไรครับเมื่ออะไรเมื่อยาา3ตอลักแล้วไปแต่งกับคนอื่นแล้วก็เลิกกันหรือตายนะครับแล้วก็กลับมาแต่งกับสามีคนแรกเนี่ยอันนี้เนี่ยสครั้งที่เคยยาไปเนี่ยก็เลอะและไม่เอาล้ก็คือผู้ชายคนนี้หรือสามีคนแรกเนี่ยยังถือว่าเริ่มนับใหม่แปลว่าได้3ตอลัก นะครับได้3ตรักแล้วก็คราวนี้ถ้ากลับมาจริงๆอะนะึ่งเคสเนี่ยน่าจะน้อยมากเลยถ้ามีเนี่ยาาก็น้อยมากเลยแหละแต่ถ้ามีอะนะก็คือ,คอ,คอตามทำต,ตามบทบัญญัติเนี่ยทำอย่างนี้แล้วก็มาแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าฉันได้อีก3ครั้งเนี่ยไม่ใช่ก็เอาเป็นมันสนุกยาก็นะเอาเอาคือกลับมาถ้ากลับมาขนาดนี้แล้วเนี่ยเขาไปแต่งคนอื่นแล้วเนี่ยแล้วก็สมมติว่าอยู่กัน5ปี7ปีแล้วกลับมาสู่อีกทีน,นึ่งเนี่ยกับมาอาบผู้ชายคนได้อีกทีนึ่งเนี่ยแล้วยังยังมากันแล้วยังจะด่ากันยังจะยากันเนี่ ทะเลาะกันเนี่ยก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะแต่กลับมาแล้วเนี่ยเออมันน่าจะแบบเออถึงมากับกันมาแล้วแสดงว่ารักกันจริงไงนะรักกันจริงนี่ก็ต้องอยู่กันแบบแบบประคับประคองและซึ่งคนที่กลับมาลักษณะนี้เนี่ยน่าจะอายุกันถ้าสมมติว่ากลับมาเนี่ยอาจจะ50กว่า60ไปแล้วหรืออาจจะมากกว่านี้ด้วยนะครับฉะนั้นก็นั้นก็มานี่ก็ไม่ใช่ว่าเออได้ได้อีกสามได้อีกสามนี่็เอามันเลยยากนันเป็นว่าเล่นเล่นยาเธอร้อยอต่รลัก มาละโมโหอะไรนี่มันก็ไม่ใช่นะมานี่ก็ต้องรักษากันแล้วมากันแบบอิสละปรับปรุงกันแล้วนะครับอยู่ด้วยความาทนุถนองทนุถนอมกันแล้วนะเพราะว่ามัน70กว่ากันทั้งคู่ะอะไรเงี้ยตอนธนุถนอมว่าแล้วไม่ใช่มาด่ากันอยู่นะครับอันนั้นก็ตรงนี้ตรงแต่ว่าตามหลักการคือศาสนาคือได้อีก3ามไอที่าไปเนี่ถือว่าโลละไม่เอาละนะครับก็ถ้ามีถ้ายานะก็ได้อีก3นะครับอ่ะหัวข้อต่อไปเลยครับ เม <Bien, S 2> ื่อไรจะถือว่าเป็นการตอลักบาอินเมื่อไรจะถือว่าเป็นการตอลักบาอินที่เป็นการหย่าแบบใหญ่นะครับก็คือเมื่อไรครับเมื่อมีการหย่า3ครั้งครบ3และหนึ่งสองพอเรามีครั้งที่3เนี่ยถือว่าเป็นการตอลักเป็นบาอินไบนูนะกุบรอถือว่าเป็นการขาดใหญ่และขาดเลยอ่าแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นยังไงนะครับที่อย่างที่อเลสส์มาลาบอกว่าอัตตอลากุมารรตานุอัตตอลากุมารรตานิฟิอิมซาคุนบิมารูฟินอัลตัสรีหุนบิอิฮซาน เราบอกว่าการตัวรักมี2ครั้งหมายถึงการตัวรักที่เป็นรอจออีที่จะกลับมาคืนดีกันได้อะนะนะครับมี2ครั้งนะครับกลับมานะกลับมาเอากลับมาได้เนี่ยสามีที่เอากลับมาได้ถ้ออยู่ใน ь, อีกด้านเนี่ยกลับมาเนี่ยอันนี้อะไรครับ2ครั้งถ้ากลับมาเนี่ยก็มาอะไรครับก็ยึดไว้ดีๆก็มีการยับยั้งไว้โดยชอบธรรมหรือไม่ก็ปล่อยไปโดยชอบด้วยการทําความดีถ้าเอากลับมาก็เอากลับมาดูแลกันดีๆ ถ้าไม่อากบมากก็ปล่อยอาจจะได้ให้หมดอิดดาไปก็บจบเขาจะไปแต่งงานใหม่มีสามีใหม่ก็ว่าไปจนกระทั่งในอายะห์ถัดมาอัลลอฮฺมะลาบอกว่าฟาอินตัลละกอฮะฟาลาตฮิลุละฮูมิบะดฮัตาตันกิฮะเจวจันไอยรอถ้าหากว่าเขาหย่านางอีกก็คือครั้งที่สามนางก็ไม่เป็นธรรมะแก่เขาหลังจากนั้นจนกว่านางจะแต่งงานกับสามีอื่นจากเขาอันนี้ชัดเจนและได้อธิบายแล้ว ถ้าครั้งหนึ่ง <c oughs> ครั้งสองอยู่ในอินเดียกลับมาก็กลับแต่หมดอินเดีก็แล้วแต่ไปแต่งงานใหม่หรือยังไม่แต่งงานใหม่จะาสามีคนได้นี่จะแต่งงานอีกทีนึงกระจายมาฮัดใหม่อากัดนิก้าใหม่หนึ่งหรือสองอะนะแต่สามนี่ก็คือไปแล้วต้องอะไรครับถ้าเงื่อนไขคือว่าจะต้องถ้าจะกลับมาสู่คนได้กันนี่จะต้องอะไรครับจะต้องแต่งงานใหม่อยู่กินฉันสามีภรรยาโดยที่บู้ชายคนที่สองเนี่ยอย่าผู้หญิงคนนี้หรือเขาตายจากผู้หญิงคนนี้ไปนะครับรออินเดีแล้วก็ถึงจะกลับมาแต่งกับคนนี้ สามีคนแรกได้ใหม่นะครับก็อย่างที่บอกไปนี่ก็คือเป็นการตอรักหรือเป็นการยานะครับที่ว่าเมื่อไรจะถือว่าเป็นการยาใบานูนะตอรักบบอินใบนูนะกุบรอกันยาแบบใหญ่หรือว่าการขาดแบบแบบใหญ่เลยนะอันนี้คือแบบนั้นเลยตามแบบไปแล้วต้องต้องแต่งงานกับคนอื่นอย่างเดียวเลยถึงจะกลับมาสูา่สามีคนแรกตรงนี้ได้ามาดูในมัสอลามาดูในประเด็นที่ว่ายา3ตก1หรือ3 อันนี้เป็นประเด็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นอะไรครับเป็นมัสอาลัชชาฮีหรอเป็นประเด็นที่มันเกิดขึ้นเยอะนะครับโดยเฉพาะกับผู้ชายที่ไม่ค่อยระวงังผู้ชายที่พละมโมโหนี่ก็จะบอกกับภรรยาสัญญาเธอร้อยตล,ะละกักษัญญาเธอเท่ากับอะไรนะเม็ดเม็ดสตอที่อยู่บนต้นสัญญาเธอเท่ากับอะไรนะลูกลองกองที่อยู่บนต้นนี้โอ้โห,หลองกองลูกลองกองสัญญาเธอกับ อะไรเม็ดทุเรียนที่อยู่ในลูกนี้อ,นนอย่าเป็นสิบๆเลยลองกองอสตออย่างนี้ไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนนะนะนะไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนทําอย่างนี้ไม่ได้นะครับพะเราโมโหภรรยาเนี่ยจะเอาเอาความสะใจไงอย่างนี้ไม่ได้ฉันยาเธอถ้ากับดวงดาวบนชั้นฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยมันกี่ล้านกี่แสนเนี่ยโมโหโมโหก็เลยแบบเฮ้ยเต็มที่ฉันยาเธอสามครั้งเนี่ยาสามันน้อยไปร้อยครั้งพันครั้งฉันยาฉันยาเธอถ้ากับฟองน้ําในทะเล ไม่รู้กี่หมืน่นกี่แสนกี่ล้านล้านอันนี้อันนี้ไม่ใช่เอามันเอาสะใจนะนะครับเราเนี่ยตอนตอนแต่งงานจะมีภรรยาเนี่ยนะครับก็ทําตามหลักการาศาสนาใจมหฮัดมีวลีมีพยงพยานมีวลีมหเลี้ยงกันดีนะนะครับพอเวลาจะยาเนี่ยก็ต้องทําตามหลักการเหมือนกันนะไม่ใช่ตอนแต่ง,งาทาตามหลักการตอนยาเนี่ยฉันก็มัว่วไม่รู้แหละจะยาตอนมีประจําเดือนฉันโมโหฉันก็จะยาตอนนี้ ศาสนาบว์วทีละครั้งทีละครั้งนะฉันหมายฉันจะเอาสามตลักษเลยให้มันรู้กันไปเลยให้มันขาดกันไปเลยอย่าตอนมีประจาเดือนนี่แหละเนี่ยอย่างเนี้ยมันเราเราไม่สนและเราไม่ศึกษาแล้วว่าเออถ้ามีปัญหาแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้นี่เราก็เราจะไม่ไม่อยู่กันแล้วนี่ก็ต้องแยกกันด้วยตามหลักการที่ศาสนาบอกนะครับหนึ่งนั้นก็คือเรื่องของลูกของอะไรที่มันจะ มดลูกมันจะต้องเกลี้ยงนันไม่ติดนะเออมีไม่มีนี่ให้มันชัดเจนตั้งคันไม่ตั้งคันมันชัดเจนมันจะได้รู้ว่าเดี๋ยวเป็นลูกใครเขาไปแต่งงานใหม่มันลูกสามีคนแรกหรือสามีคนที่สองมันต้องชัดเจนนศาสนานะครับต้องการความชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องของมดลูกรหิมมีลูกไม่มีลูกลูกของใครของโคสามีคนแรกหรือคนที่สองมันต้องชัดเจนดังนั้นเราจะทำเนี่ยเอาเอาความสะใจไม่ได้ถ้าเราไม่อยู่เขาแล้วนี่ก็ปล่อยครับไปปล่อยผู้หญิงไปผู้หญิงเขา เขาเขาให้เขาแก้ไขแล้วถ้าเขาไม่ดีนะเขาแก้ไขเขาไม่ไม่ยอมแก้ไขอ่ะก็ไม่มอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันไม่ได้อ่ะก็ปล่อยไปนะครับอ่ะหรือว่าสามีตัวเองตัวเองเนี่ยไม่ดูแลเขานะครับทั้งยีงดูแลได้แต่ก็ปล่อยปะละเลยแล้วล้วก็ย้ายเขาไปเขาจะได้ไปมีสามีใหม่หรือเขาจะต้องจะจะอยู่ของเขาเองก็แล้วแต่ที่เรากับตัวเรานี่ก็แย่ผู้ชายนี่ก็แย่บางคนแย่นี่ก็แย่หมายถึงว่าไม่ดูแลให้ครอบครัวดีนะก็มายอมปล่อยไปอีก ให้เขาลําบากเองเขาลําบากใจอีกนั้นเนี่ยบางทีเนี่ย,ายถามว่าเป็นประเด็นก็เราเป็นมัสอาลาชาัยเรายาสามตกหนึ่งหรือสามอันนี้เป็นเป็นคำถามนะว่าถ้ายาสามครั้งเรียกว่าสามตลาคเนี่ยตกหนึ่งหรือสามถ้าเอามาพูดในตอนนี้ทั้งหลักฐานของแต่ละฝ่ายของแต่ละคําพูดเนี่ยนะลราก็มีการโต้อตอบมีการบอกถึงหลักฐานมันต่ออีฟมันฮะดิสมันมีปัญหา ความเข้าใจแต่ตัว,ตวบทฮะดิษมันเป็นอย่างนี้นะซาบะโอ้โหมันยาวมากเลยนะครับแต่ผมจะสรุปกระดพี่นแล้วก็พยายามตรรยาให้น้ำหนักนะครับซึ่งประเด็นนี้วะโลออาลัมก็เข้าใจพื้นฐานว่าเป็นเรื่องของการคีลาฟหรือนักวิชาการเห็นไม่ตรงกันนะครับแต่ว่าจะให้น้ำหนักนะครับแล้วก็ยกหลักฐานที่ว่าเออทำไมให้น้ำหนักอันนี้นะครับมีมัสอาหรือประเด็นว่าฮันยะกออุตตอลาคุบาอีนั้นบ ي ن و ن ة ت ن ك و ซาลาสเอาซาลาสันฟ ث มัจลิสินวาฮิด ถามว่าถามว่าการการหย่าถือว่าเป็นการหย่าแบบใบน,นูนะกูบรอไม่แบบหย่าขาดเลยเนี่ยด้วยกับคําที่เป็นการตอรักสามหรือ3ครั้งในในมัจลิสินวาเหตในตอนนั้นเลยนะครับในตอนนั้นตอนมีปัญหาตอนโกรธก่อนทะเลาะเนี่ยนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นผู้ชายคนหนึ่งกล่าวกับภรรยาของเขาว่าอันติตอลิกซาลาสันหรืออันติตอลิกอันติตอลิกอันติตอลิก โดยปกติแล้วโดยปกติแล้วการยาเนี่ยมันครั้งหนึ่งเป็นครั้งแต่เออทะเลครั้งนั้นอา้าวยาครั้งหนึ่งเช่นอันติโตลิกชันหยาเธออันนี้อันนี้ก็เข้าใจเลยโอเคนับเป็นหนึ่งแต่ประเด็นมันตรงคือว่าถ้ายาสามเนี่ยมันจะตกหนึ่งหรือว่ามันถือว่าเป็นสามตา่อรักถือว่าเป็นการขาดเลยอย่างที่บอกเป็นใบนูนะกูบรอเลยไหมอย่างเช่นอันติโตลิกซาลาสันชั้นยาเธอซาลาสันสามครั้งหรือบอกว่าอันติโตลิกอันติโตลิกอันติโตลิก ฉันยาเธอฉันยาเธอฉันยาเธอซึ่งมันสามใช่ไหมจะเป็นรูปแบบแรกที่บอกอันติโตลิกซาลาสันฉันยาเธอสามครั้งอันนี้ก็พูดฉันยาเธอแต่เขาบอกซาลาสันสามครั้งก็คือภาษาไทยฉันยาเธอสามครั้งแต่เขาพูดว่าฉันยาเธอเนี่ยพูดหนึ่งครั้งหรืออีกอันนึงเนี่ยพูดแบบติดๆกันเลยเขาเรียกมูตาบะฮ์ไม่มฟัรเาก็ไมม่่ก็คือไได้ไปสองเดือนห้าเดือนมาพูดทีนึงพูดตอนนั้นนั่นแหละอันติโตลิกอันติโตลิกอันติโตลิกฉันยาเธอฉันยาเธอฉันยาเธอหรือเธอถูกยาหรือเธอถูกยาเธอถูกยา เนี่ยสามสามพูดอย่างเงี้ยสามสามเนี่ยสามรอบเนี่ยตรงเนี้ยนับสามหรือบอกว่าอันติ้ต่อยิกซาร่าทันฉันยาเธอสามครั้งเนี่ยอันอย่างเงี้ยจะรูปแบบแรกหรือแบบรูปแบบที่สองเนี่ยฉันยาเธอสามครั้งหรือฉันยาเธอฉันยาเธอฉันยาเธออันนี้ก็สามครั้งเหมือนกันตรงนี้เนี่ยถามว่าตรงนี้เนี่ยถามว่านับแค่หนึ่งหรือว่านับสามตัวลาก อันนี้เป็นมัสอาลหาชัฮเรอเป็นเป็นมัสอาลาที่เป็นประเด็นที่นะักวิชาการพูดกันอย่างก้องขวางแล้วก็ประเด็นอย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับคนที่ไม่ระวงังผู้ชายที่ไม่ระวงังเอาความสะใจเอาความมันมโมโหภรรยาก็อย่างนี้แหละสัญญาเธอร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งสัญญาเธอสามตวรักมันจบกันไปเลยตกกี่ครั้งตกกี่ครั้งแต่พูลักษณะเงี้ยอันติตอลิกซาลาสันหรืออันติตอลิกอันติตอลิกอันติตรลิก ซึ่งมันรูปเดียกคล้ายๆกันนะแต่ว่านี่แหละนักวิชาการว่าเอาแหละเนี่ยอันนี้คือรูปหรืออยู่ในมัสอาล่าในประเด็นนี้เลยว่าฉันยาเธอสามครั้งหรือฉันยาเธอฉันยาเธอฉันยาเธอประเด็นนี้นักวิชาการมีขีราฟกันเราคงนําเสนอภาพกว้างๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้น้ําหนักตรงนี้ก็คือว่าทัศนะแรกบอกว่าอันนาฮาตตอลากอหมู่บาฮหุ้นวายยกรอุสตาลาซันทัศนะแรกบอกว่าการยาอย่างเนี้ยถือว่าเป็นที่อนุญาต ฉันยาเธอสามครั้งหรือฉันยาเธอฉันยาเธอฉันยาเธอเขาบอกอย่างเงี้ยเป็นที่อนุบาตและที่อนุญาตนะอย่างนี้ทําได้และถือว่าเป็นการตอรักสามเลยถือว่านับสามบาอินเลยนี่ขาดเลยขาดใหญ่ด้วยอันนี้เป็นทัศนะเป็นคำพูดของอิหม่ามอัชชาฟิอีนะครับแล้วก็เป็นรีวายะกอดีมารีวายะเดิมอันก่อนของท่านอิหม่ามอะห์มัดแล้วก็เป็นทัศนะของท่านอิบนหฮัซม์ทัศนะที่สองบอกว่าอันนาฮะตัตอรักอมุฮัรรัม ละกินนหูยะกองอุตลทันทศนะที่สองบอกว่าการยาอย่างเนี้ยถือว่าเป็นที่ต้องห้ามแต่ว่าถือว่านับสามเหมือนกันทัศนะแรกบอกว่าการยาอย่างเนี้ยถือว่าเป็นที่อนุญาตและก็ถือว่าสามทศนะที่สองบอกว่าการยาแบบนี้ถือว่าฮารออไม่ได้นะแต่ถ้ายาไปแล้วเนี่ยถือว่านับสามเป็นคําพูดของท่านอบูฮานีฟะท่านอิมามมาลิกหนึ่งรายงานสุดท้ายรายงานหลังของอิมามอับดมัดอีกอิมามอับดมัดนี่มีมีรีวายะกกอดีมหมการีวื่อยยมุตากิรออันหลังอีก นะครับแล้วก็อันนี้ก็มีการเป็นทัศนะนะครับของบรรดาซาลฟ์ที่มาจากซาบตะตาบีอินหลายๆท่านด้วยกันนะครับซึ่ง2กลุ่มเนี่ยทัศนะแรกับทศทศนะที่2เนี่ยถือว่าอะไรครับการหย่าอันนี้ถือว่าถือว่าเป็น3นับ3นะครับทัศนะที่3บอกว่าอันนาฮาตตอลกากอมุฮัรร์มุนว,วายกอวะฮิดะตันรอยานีทศนะที่3เนี่ยบอกว่าการหย่า,อย,าอย่างเงี้ยถือว่าฮารอมไม่ได้มุฮารอม ถามว่าตกไหม said, เขาบอกว่าตกเหมือน,นกันแต่ตกค่หนึ่งไม่ใช่ตกสามทัศนะที่สามเนี่ยวายกอาว่าให้เดะตันรอจออียะถือว่าตกหนึ่งและเป็นรอจออีกกลับได้ถ,ถือว่าอันติโอลิกเนี่ยพูดเหมือนกันอันติโอลิกพูดว่าจะพูดว่าฉันอยากเธอสามครั้งนะก็นับหนึ่งเหมือนกับคนที่บอกว่าอันติโอลิกฉันอยากเธออันนี้ก็รอจอร์โรเจอรอีกก็คือกลับมาได้นะครับอันนี้สามทัศนะที่ได้บอกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทัศนะแรกบอกว่า ถือว่าเป็นที่อนุญาตและถือว่านับ3ทัศนะที่2บอกว่าเป็นที่ต้องห้ามแต่ก็ตก3าเหมือนกันนับ3ทัศนะที่3บอกว่าถือว่าเป็นที่ต้องห้ามและก็วายะโกอุวาฮิดดตันรยเอียสามเป็นที่ต้องห้ามนะแล้วก็ถือว่าทายาและและักษณะนี้ก็ถือว่านับ1ตก1นะครับฮนะบกำลัง,ลๆๆลนะงๆๆกำลังร้อนเลยกําลังเข้มข้นเลยนะครับเรื่องเรื่องกําลังร้อนนะแต่ห้องเนียทำนิดละเย็นต้องเปิดแอร์ แต่ไม่เปิดนี่ก็คงร้อนไปด้วยไฟเต็มเลยนะครับไฟเป็นหลอดนะไฟเป็นหลอดนี่ไฟดุนยานะเออไฟของอลลลาอ์อาร์เคโรนี่ไม่ต้องพูดเลยเจ็ดสิบเท่าของไฟในดุนยานะบวกไปอีหกสิบเก้าเท่าแค่ไฟดุนยานี่เราก็ไม่เหลือแล้วเราก็เกรียมแล้วก็ไม่แล้วบวกไปอีหกสิบเกเท่าไฟอาร์เคโรจะขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการให้น้ําหนักว่าให้น้ําหนักกับทัศนะไหนนะครับแล้วก็ จะนาเสนอหลักฐานด้วยนะครับกับว่าเออเราให้กับทัศนะนี้เนี่ยเราตามเสนอหลักฐานไม่ใช่วันอื่นไม่มีหลักฐานนะมีนะครับแต่คงไม่ไหวเสนอะนะรายละเอียดเยอะมากแล้วก็มีการเอารัิรอดมีการค้านกันมีการตอบมีการบอกอาฮะดีษนี้ของคุณเนี่ยมันไม่ถูกต้องมันตัออิฟนะความเข้าใจตัวบทนี่มันเข้าใจไม่ใช่อย่าเข้าใจอย่างนี้นะเข้าใจมันเยอะไปหมดเลยจากตัวบทฮะดีษจากตัวบทอัลกุรอานจากสุนนะของท่านนาบีจากคำพูดซาบาอะไรต่างๆเนี่ย มันนะครับมันมันมีที่ถูกต้องกับมีแล้วมันมีที่ไม่ถูกต้องกับมีที่มาอ้างต่างๆก็จะอินช่าลอเดี๋ยวเบรหน้าอย่าพึ่งไปไหนนะครับถ้าปวดฉี่ก็ไปไม่ได้นะครับปวดฉี่ปวดอึนี่ไปได้ไม่ไปได้นะครับไปก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเบรกสักประมาณสัก2นาทีอินชอาลอสองสานาทีนี่ก็กลับมาดูอีกทีนึงว่าให้น้ําหนักกับอันไหนแล้วเดี๋ยวจะยกหลักฐานกับสิ่งที่เราให้น้ําหนักนะครับแล้วก็ประเด็นที่เหลือแล้วก็ช่วงท้าอินช่าล้อมีเวลาก็เปิดสายคุณท่านมีน้องนะครับพักสักครู่คร ا ل ا م u a l a i k ا ี س ل ا م ع ل ي ว م و ر ح م i الله وبركاته ครับกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการคุยฟิกนะครับยังเป็นหัวข้อเดิมอย่าสามตกหนึ่งหรือสาม ก็ได้อธิบายในเบื้องต้นและปูพื้นฐานแล้วนะครับว่ามีทัศนะอย่างไรบ้างนะครับอ่ะมาเรื่องการให้น้ำหนักว่าที่บอกว่ายาสมเนี่ยตกตกหนึ่งหรือ3เราได้ยกตัวอย่างเรื่องของสํานวนการยาเช่นอันติตอริกซาดาน์ชัญญาเธอ3าครั้งหรืออันติตอริกอันติตอริกอันติตอริกสัญญาเธอสัญญาเธอชัญญาเธอซึ่งในในลักษณะเนี้ย สองอันนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันแหละก็คือในตอนนั้นเลยาจะาใช้กชันญาเธอสามครั้งหรือพูดแบบต่อเนื่องกันชันญาเธอชันญาเธอชันญาเธอสามครั้งเนี่ยนะครับบอกไว้แล้วมี3ทัศนะและแต่ละทัศนะนี่ก็มีหลักฐานมีอดีลลาเดะเลนนะครับแต่ละกลุ่มแต่ละทัศนะถามว่าถ้ามีลักษณะนในสำนวนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้บอกไว้แล้วว่านักวิชาการมีขีราฟกันนะครับให้น้ำหนักกันไหนวะลอตอาลาอาลัม al นะครับในแน่นอนนะครับใน แต่ละกลุ่มบอกไปแล้วว่ามีเครื่องของอ,อดิลละหรือดเดลินนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นมาซาลาหรือเป็นหนึ่งในมาซาเอ็นที่เป็น h t ิ IDEA e ก็คือเป็นเรื่องของการวินิจฉัยนะครับซึ่งก็อนุญาตหรือเป็นสิ่งเป็นไปได้ที่มันจะมีการกีรลฟเห็นไม่ตรงกันฉะนั้นก็ไม่สมควรนะครับที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะจะจะต่อต้านจะจะตอบโต้ด้ยวยความรุนแรงกับอีกฝ่ายนะครับอันนี้ก็ เพราะว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยก็มีา ل ي นมีหลักฐานไม่ใช่ว่าคนที่เห็นไม่ตรงกับอันนี้เนี่ยพวกนอกรีีพวกอะไรนี่ไม่ใช่นะครับก็แต่ละฝ่ายเนี่ยมีหลักฐานนะครับถามว่าอ้าวแล้วที่ดูแล้วเนี่ยอันไหนมันน่าจะมีน้ําหนักว่ลลาเลาตาอาลาอารัมนะครับที่ดูแล้วเนี่ยจากหลักฐานเนี่ยน่าจะมีน้ําหนักก็คือการยาสามเนี่ยถือว่าตกหนึ่งยาสามเนี่ยตกหนึ่งนะครับยาสามเนี่ยตกหนึ่งและเป็นรอจยัยยะด้วยนะครับ หมายถึงว่าสามารถกลับได้เนี่ยก็คือเหมือนที่ว่ากลับได้นะไม่ใช่ว่าเหมือน3แล้วกลับไม่ได้ถือว่ายา3เนี่ยถือว่าตก1น,นะครับให้น้ําหนักว่าตกหนึ่งอันนี้คือโดยพืชโดยอัลอัสโดยพื้นฐานและจากซุนทนาของตานในบีจอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับแต่ถ้าหากว่ากอดีกอดีฮาเกิมนะครับหรือว่าคนที่บางทีเนี่ยไปหากอดีไปหาฮาเกิมผู้ตัดสินมีปัญหาเรื่องอะไรเงี้ยถ้าหากว่ากอดีนะครับพิจารณา ว่าจะให้ตกสามนะอย่าสามนะจะให้ตกสามเนี่ยหน้าที่บอกว่าถือว่าเป็นการตะาจีเป็นการลงโทษเป็นการฆ่าโทษเป็นการเอาผิดนะกับกับผู้ชายเขาเนี่ยที่ทาลักษณะอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะทําได้เพราะว่ามีการกระทําของท่านอุมัดเราเดียรเราอันหูแล้วก็ซาบ้านิเขากา็ยอมรับตรงนี้นะครับยอมรับตรงนี้ฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะอย่างเงี้ยก็จะได้ปฏิบัติตามอดีล,ล่าหรือหลักฐานโดยรวมทั้งหมดนะครับอัลลอฮฺอัลลอฮม ฉะนั้นจากตรงนี้โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยอันนี้เราให้น้ำหนักว่ายาสามเนี่ยตกหนึ่งนะครับแต่ถ้าหากว่า,าผู้ที่เป็นกอดีหรือฮาเกิมผู้ตัดสินไปหาแล้วมีปัญหาเขาจะตาซีดนะครับจะลงโทษกับผู้ชายคนนี้อาจจะรู้ว่าอ้นีงมันชอบเล่นกับหลักการศาสนาไม่จริงจังชอบพลามโหนี่ก็จะยาอย่างเงี้ยถ้ารู้อย่างเงี้ย,าย,ายาตาซีดเนี่ยจะลงโทษแบบลักษณะนี้เนี่ยเขาบอกว่าอา่ะถ้าจะให้ตกสามเลยเนี่ย ก็ยาสามก็ให้ตก3เลยเนี่ยเขาบอกว่าอยู่กับการพิจารณาของกอดีเนี่ยก็ได้นะครับเพราะว่าท่านอุมัดรอดีเลาอันหุนี่ก็เคยก็เคยทําในลักษณะอย่างนี้หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับที่บอกว่าการยาสามตกหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นทัศนะที่ท่านใช้คุณอิสลามตัยมียะรอฮิมอัลลอฮ์นะครับได้ให้กับทัศนะนี้ท่านเชคซาดีท่านเชคอุสไอมินรอฮมะตุลลอฮิอะลัยฮิมเนี่ยก็ให้น้ําหนักกับทัศนะนี้ที่บอกว่ายาสามตกหนึ่งโดยยกหลักฐานที่บรรทุกท่านเหมนมุสลิม นะครับท่านอิมนุอับบาสรดลลอฮอันฮุมาได้กล่าวว่าการแต่านบอัลฮิร์รูลลอิสลอฮุอวยซัลัมวะอับีบักรินวะสนตดยินิคลาฟติอุมรสามุต่ลาัาวันท่านอิมนุอับบาสรดย์ ا, ن ن أ ب ب ل ได้บอกว่าการหย่าในสมัยของท่านอับลบัลรอฮุอะอับดัลรัมในสมัยของท่านอบูบักและสองปีของการเป็นคอลีฟาของท่านอุมัร์เนี่ยแต่งงานกับสามัยเนี่ยถือว่าตกหนึ่งหรือนับหนึ่ง فقال أمة ربن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه آنه فلأمضئناه عليهم فامضاهوا عليهم นะครับอันนี้คือโดยหลักและนะครับแล้วก็ช่วงต้นคอลีฟังท่านอุมัดนี่ก็ยาสามตกหนึ่งนะครับท่านอุมัดมึงเขาตอบเราเนี่นยเราบอกว่าผู้คนเนี่ยมันรีบเร่งเหลือเกินนะทั้ง,งที่เขามีโอกาสที่จะให้รอก็คือจะอยาโมโหแล้วก็เอาเลยสัญญาสามสัญญาเธอสามตวรกยาเธอเขาก็จำนวน เม็ดสตอจำนวนอะไรนะเม็ดขนุนเนืน้ออะไรกี่พลูกี่อะไรต่างๆเนี่ยเราจะเอาแบบสะใจไงอ่าอย่างนั้นอยากจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมล้อเล่นกับศาสนาใช่ไหมทำไมเอาตามอารมณ์เนี่ยอ้าถ้าอย่างนั้นนะนะเขาก็บอกว่าถ้าอยากอยากขาดเลยใช่ไหมก็ให้ขาดเลยอันนี้ที่บอกว่าถ้าห,กหากวกดีฮาเกณฑ์พิจารณาว่าเออทาอยาสามและตกสามมานะเพื่อเป็นการลงโทษคนนี้นอยากทําอย่างนี้ล้อเล่นศาสนาไม่ไม่ศาสนาเนี่ยให้โอกาสว่าเออทีละหนึ่ง กลับมาจะได้มีเวลากลับมากลับมาแต่คิดแล้วกลับมากลับทำไมกลับก็ปล่อยไปให้หมดอินได้ไปจบไปอันนี้มาอะไรครับพละโมโหไม่พอใจนี่ก่อนอย่างบอกสัญญาเธอสามตลากอย่างเงี้ยนะครับมันก็กลายเป็นว่าอะไรถ้าอย่างเงี้ยท่านอุมัศบอกว่าก็เลยให้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 เป็นไปหรืออยากอยากสามตลากเน่อยนะอยากสามตลากในตอนนั้นเลยนี่ก็ให้เป็นสามตลากไปเลยให้มันขาดไปเลยนะครับแต่โดยพื้นฐานแล้วเราบอกเลยว่าอยาสามเนี่ยตกหนึ่งแต่ถ้าหากกอดีฮาเกมพิจารณาว่า จะให้มันตก3เลยนี่ก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่ามีการปฏิบัติของท่านอุมัรเราเรียลเราอันฮุได้รองรับในตรงนี้นะครับอ่ะเข้าใจนะครับอันนี้สรุปท่านมีน้องนะประเด็นนี้ยามก็สรุปตรงนี้แหละต่อมาครับตอลักซุนนีกับตอลักษณ์บิดะอีอ่าตอลักซุนนีกับวลบิดะอีตอลักซุนนีกับบิดะอีก็คือบิดะอ่าสุนน่าบิดะอานะครับอ่ายังไงไะครับอ่าแบ่งการตอลักษณ์การยาถ้าหากว่าดูลักษณะทางด้านบทบัญญัติ หรือวิธีการว่าเอ้ยมันตกนะนับวิธีวิธีนะไกฟียาว่ามันตกเนี่ยแบ่งออกเป็นซุนนีกับบิเดะย์คงตรงว่าที่บอกว่าซุนนีเนี่ยซุนนะเนี่ยหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่ามันตรงกับซุนนะในวิธีการยานะครับ,บไปไหนมาเขาว่าการยาในลนักษณะนี้เนีนนะนะ่ยเ,เป็นซุนนะเนเอาเป็นซุนนะบีเอาเราก็เอายาต้องยาไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าใครยาแล้วนะลายยายาลักษณะเนี่ยตามซุนนะได้จะอธิบายเนี่ย แล้วมันไปตรงกับตรงตามสุน,นัขของทา่านนบีอันนี้ขรียตกตอรักซุนนี่หมายถึงว่ามาวาฟักซุนนัตฟีไกฟีเอตีอีกอีหิหมายถึงว่ามันไปทําแล้วนะตรงกับสุนัขท่าทนนบีหมายเพราะว่านาบีบอกว่าการยาเนี่ยให้มันเป็นการยาในช่วงนี้นะ,ะไม่ใช่ไหมเพราะว่าการยาอย่างนี้การวิธีการอย่างนี้เนี่ยเป็นสุน,นัขเป็นแบบอย่างทา่านนบีไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ อ่าส่วนบิดอีมาคอล์ฟัสซุนนะตะฟีดาลิกส่วนบิดอีก็คือสิ่งที่มันค้านกับซุนนะของท่านนาบีก็คือไม่ตรงตามซุนนะนบีว่าเอออย่าในช่วงไหนยังไงนะครับในเรื่องของเวลาอ่ั้นตอลักซุนนะบอกก็คือการตอลักหรือการอย่าที่ตรงกับสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูนได้ใช้นะครับแล้วก็ให้มันตกอยู่หรือให้มันเกิดขึ้นนะครับตามตามที่ศาสนาได้อนุญาตนะครับซึ่งที่ศาสนาอนุญาตในเรื่องของการตอลักอย่างเนี้ย ดูเรื่องของวัคตุอ e กออ e วัวอาดเดตต็ต่อรักก็คือมองได้2อ,อย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะมองได้2อ,อย่างก็คือเวลาของการที่จะให้ต่อรักหรือการหยา่ามองเรื่องของเวลานะกับจํานวนอาดัดของการหยา่าอันนี้วันนี้เราจะพูดถึงเวลาของการหย่าก,ก่อนนะครับไปหัวข้อที่ว่าผู้หญิงที่มีที่เป็นสี่อันเลยนะครับข้ามหัวข้อต่อรักซุนนี่เมื่อดูเรื่องของเวลาลวนะอันนี้ผ่านไปเลยนะครับขึ้นหัวข้อว่าผู้หญิงที่มีรอบเดือนและมีการร่วมหลับนอนแล้ว นะครับเดี๋ยวทีมงานขึ้นหัวข้อเลยผู้หญิงที่มีรอบเดือนและมีการร่วมหลับนอนแล้วฉะนั้นถ้าหากว่าตอลักเมื่อพิจารณาดูในเรื่องของเวลาแล้วเนี่ยแบ่งออกเป็นได้ผู้หญิงออกเป็น4ี่กลุ่มดังต่อไปนี้ห,หมายถึงว่าเวลาที่ว่าไปหย่านางะนะเออเวลาตรงนั้นเนี่ยพิจารณาดูว่ามีสภาพอย่างไรอันนี้ดูในเรื่องของวัตตุอีกอีกก็คือเวลาหรือช่วงเวลาที่ว่ามันเป็นการตอลักหรือว่าการตอลักตรงนั้นอ่ะดูนะครับ ผู้ชายสามีดูผู้หญิงดูไม่ได้ไหมเขาว่าอยากจะให้ยาก,กันนะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ถ้าหากว่ามันไปด้วยกันไม่ได้เนี่ยศาส,สนาให้ทางออกเนี่ยคือการหยา่าผู้ชายจะทํายังไงจะหย่าตอนไหนผู้หญิงก็เรียนรู้นะครับว่าเออถ้าหากว่ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วนี่เออมันมันตอนไหนยังไงให้มันจะได้ไม่ค้านกับซุนน,นะาบีว่วเออให้หย่าช่วงนี้เวลานี้นะครับอ่าดวนได้ครับผู้หญิงที่มีรอบเดือนและมีการร่วมหลับนอนแล้ว ซึ่งอันนี้ก็คือแน่นอนเป็นส่วนใหญ่ของผู้หญิงไงนะใช่ไหมครับก็คือแต่งงานก็มีการร่วมหลับนอนแล้วก็มีประจําเดือนก็จะช่วงในวัยทาจจะ10เท่าไหร่ละอาจจะบางคนก็10บขวบ12บอขวบอ่ะสิบอะไรเนี้มีแล้วนะครับจนกระทั่งไปถึง40กว่าก่อน50อันเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะช่วงนี้ก็จะมีอยู่แล้วอ่ะสมมติว่าตีเพราะว่า10บขวบถึง50าสิบนี่ก็ประมาณ40ปีใช่ป่ะครับอ่ะอาจจะคนอาจจะมีก่อน9ก้าขวบอาจจะมีบางคนอาจจะ12บนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับห้ไปแล้วก จะเริ่มหมดแล้วมันจะไม่มีประจำเดือนนั้นผู้หญิงที่อยู่ในสถานะนี้จะเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่อะก็คือผู้หญิงที่มีรอบเดือนและมีการร่วมหลับนอนนะครับอ่ะอย่างนี้มีเงื่อนไขนะเงื่อนไขว่าผู้หญิงที่ว่ามีมีประจำเดือนแล้วมีการร่วมหลับนอนแล้วเนี่ยมีเงื่อนไขตรงต่อไปนี้ถ้าหย่านะก็คือผู้ชายหรือสามีเนี่ยหยาในช่วงที่นางเนี่ยสะอาดนะครับไม่ใช่ช่วงที่มีประจำเดือนหรือมีนีฟาสนะครับหยาในช่วงที่สะอาดก็คือไม่มีประจำเดือน แล้วก็ไม่มีนิฟาสนิฟาสก็คือเลือดเนื่องจากการคลอดบุตรเช่นคลอดบุตรแล้วแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยยังมีมีเลือดมีนิฟาสอยู่เลือดเนื่องจากการคลอดบุตรเนี่ยเช่นหนึ่งสัปดาห์นี่ยังยังมีเลือดนี้อยู่ไปยาตอนนั้นไม่ได้นะครับก็คือให้ยาในขณะที่นางสะอาดตูหุ่นคือสะอาดไม่มีประจำเดือนไม่มีนิฟาสนะครับประการต่อมาครับการหยาเนี่ยก่อนที่จะยาเนี่ยจะต้องไม่ร่วมหลับนอนกับภรรยา หมายถึงว่าเอาทายาในช่วงสะอาดนะนะเช่นไม่มีประจำเดือนช่วงนั้นเนี่ยจะต้องไม่มีการร่วมหลับนอนกับภรรยาก่อนที่จะยายก่ตัวอย่างเช่นร่วมหลับนอนวันนี้อีกสองวันยาอาอย่างนี้ไม่ใช่ท,ทั้งที่จะเป็นช่วงสะอาดนั้นะหยาในช่วงสะอาดนะ,ะไม่ใช่ช่วงประจำเดือนไม่ใช่ช่วงนี้ฟาสแล้วนะในช่วงที่ยาตรงเนี้ยที่บอกว่าสะอาดเนี่ยจะต้องไม่ร่วมหลับนอนด้วยเช่นตั้งแต่สะอาดมานี่ไม่ได้ร่วมหลับนอนเลยสมมติว่าสะอาดมา2วันแล้วไม่ได้ร่วมหลับนอนไม่ได้ร่วมหลับนอนแล้วย่า อ่ะถ้าอย่างงี้เนี่ยอ่ะก็ว่าไปก็รอไปสาประจําเดือนจะจะเอากลับมาเมืยกลับมาแล้วแต่ว่าไปแต่ว่าโอเคเขาก่อนหน้านี้เนี่ยสะอาดแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ร่วมหลับนอนอ่ะอย่างงี้ก็ใช่แสดงว่าก็คือจะต้องไม่ร่วมหลับนอนก่อนที่จะยานะอย่างเช่นสะอาดมาสองวันละแล้วก็ไม่ได้ร่วมหลับนอนเลยแล้วก็ยาอ่ะอย่างงี้ก็ถือว่าอะไรตรงที่เป็นซุนนะซนะุนนี่นะหมายถึงว่าตรงตามที่าศาสนาอ่ะบอกว่าเออยาให้มันยาตอนสะอาดนัทจะยาเนี่ยนะครับ แล้วก็ไม่มีร่วมหลับนอนได้นะอย่างที่บอกไปอ,อปะการต่อมาครับราการต่อมาอันนี้นักชาการเพิ่มเวยน,นะบอกว่าเมื่อยาเมื่ออะไรครับจะต้องไม่ยานอกจากว่าเมื่อสะอาดแล้วนะก็คือเมื่อสะอาดแล้วนี่ก็คือจะต้องหลังจากอาบน้ำยกตัวอย่างเช่นหมดประจําเดือนไปแ,แต่ยังไม่อาบน้ํายกไฮดัสยังไม่อาบน้ําเนื่องจากมี ฮัดัสใหญ่อะประจําเดือนี่ยอันนี้เขาบอกไม่ได้มกนการต้องอาบน้ําแล้วอาบน้ําแล้วยกตัวอย่างเช่นหมดประจําเดือนแต่ยังไม่อาบเลยเนี่ยเนี่ยเยสามีกอยาเลยยั่งนะครับถ้ายานี่ก็รอโหนี่ศาสนานี่ให้ช่วงช่วงประวิงเวลามากเลยนะครับดูดูนี่ดูความฮิกมาของอิอสลามของอัลลอฮ์ของรอซูลดีว่าดูว่าให้ให้ศาสนานของเราเนี่ยแบบพยายาม ให้ให้ประวิงให้ใช้เวลาในการคุ้นคิดในการทบทวนใครควรน,นะครับตอนมโมโหโมโหเนี่ยคนมโมโหเนี่ยไม่ดูแล้วว่าเมียเนี่ยสะอาดไม่สะอาดภรรยานี่จะเกลี้ยงไม่เกลี้ยงหมายถึงว่ามีประจำเดือนมีประจำเดือนคือถ้ามโมโหนี่ก็จะต,อ,ตอลากอย่างเดียวพี่น้องดูสิว่าศาสนาไม่ให้เราประหยัดตอนนั้นนะตอนมีประจำเดือนเรื่องของมดลูกเรื่องของลูกจะต้องสะอาดนั้นแน่นอนนะครับที่ศาสนาโมแล้วก็ถ้าหากว่าเอ้ย เราถ้ามีมีเมียม,มีประจำเดือนเราโมโหเราก็ไม่สนใช่ปะ่ะอ่ะแต่เราไม่ดูหลักการอ่ะแต่ถ้าเราเฮ้ยเราเระวังว่าเอาเราโมโหก็จริงแต่มีภรรยามีประจำเดือนเราเราเรา,เรารอไปอีกสั่งอีกสามวันเนี่ยนางสะอาดเนี่ยเราก็คงไม่โมโหแล้วก็คงไม่พูดแล้วไม่หยาแล้วเห็นไหมครับว่าศาสนานเนี่ยให้ให้ช่วงเวลาเยอะเลอเกินว่าเออไม่ให้หยาเพราะว่าบางทีเนี่ยเป็นไปได้ไหมคงไม่มีใครโมโหภรรยาตอนภรรยาสะอาดอย่างเดียวอ่ะใช่ไหมครับ มันก็คงมีแหละช่วงที่ภรรยามีประจำเดือนอาจจะห้า 5, 7, วันเจ็ดวันเนี่ยแล้วก็โมโหทะเลาะกันตอนนั้นอาจจะเป็นไปได้โดยเฉพาะภรรยามีประจำเดือนอยู่บางทีก็งหงุดหงิดกันบ้างอะไรกันบ้างเนี่ยอาจจะทะเลาะกันแต่ศาส,สนาบอกไม่ให้หยาตอนนั้นน่ะให้รอให้สะอาดและให้อาบน้ําแล้วว่าให้เวลาขนาดไหนเนี่ยคิดเออถ้าดูเอภรรยาเรานีประจำเดือนเ,ออเราโมโหเราไม่พูดเราไม่หยาเอาเวลาสามวันเกลี้ยงแล้วอาบน้ำแล้วเราก็หายโมโหเอาไม่หยาเออเนี่ยมันก็ ก็รักษาครอบครัวกันไปได้อีกเอา้าเมื่อยาไปแล้วสมมติยาช่วงสะอาดไปแล้วเอา้าอะไรครับช่วงช่วงนั้นนะสามรอสามประจำเดือนนะในช่วงสามกุรุเนะี่ยรอเอา้ายังมีโอกาสให้คนเอานางกลับมาอีกแล้วก็ยังให้สามรอบไม่ใช่รอบหรือสองรอบให้สามะนะหมายถึงว่าให้ให้โอกาสยาละสามแต่ครั้งสามเนี่ยอย่างที่บอกจบไปแล้วมันกลับไม่ได้แล้วครั้งหนึ่งครั้งสองเนี่ยจับกลับได้ให้ให้เวลาให้โอกาสเนี่ยให้เวลาให้โอกาสนะครับดังนั้น อัลลอยุตอลิกอฮะอิดาตอฮูรัอิลลาบะดออันตกตะซินนะจะต้องมาอยา่าเมื่อนางสะอาดแล้วนะหลังจากจะต้องมีการอาบน้ํายกฮารัสยายแล้วหมดประจําเดือนแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะอันนี้ฉะนั้นผู้หญิงกลุ่มแรกคืออะไรครับผู้หญิงที่มีการมีประจําเดือนแล้วก็ร่วมหลับนอนนะครับร่วมหลับนอนมีประจําเดือนอันนี้คืออะไรครับ อันนี้ซึ่งอาจจะเป็นก็เป็นส่วนใหญ่นะของผู้หญิงที่จะมีลักษณะน,นี้อันที่สองครับผู้หญิงที่ไม่มีการร่วมหลับนอนอันที่สองประเภทที่สองผู้หญิงที่ไม่มีการร่วมหลับนอนอันนี้เรายกตัวอย่างบ่อยนะยกตัวอย่างเช่นแต่งตอนนี้ปุ๊บสิบโมงเช้าอนนี้ก้าเสร็จยังไม่ทันกลับไปหอยังไม่กลับไปบ้านได้ไม่รู้ว่าเที่ยงนึกอะไรไงว้าบ,บอกยาภรรยาเลยยาปุ๊บมีขาดเลยนะครับไม่ต้องรออิดนะ ไม่ต้องไม่ใช่รอจีและไม่ต้องรออิดด้นะครับไม่มีอิดได้สาหรับผู้หญิงที่ถูกยันลักษณะนี้คือก่อนร่วมหลับนอนนะครับไม่ว่านาาเนี่ยจะมีประจําเดือนหรือไม่มีประจําเดือนอนุญาตที่จะยาได้นะครับไม่ว่าไม่ไม่ไม่มองว่าสะอาดหรือไม่สะอาดไม่มองว่าสะอาดหรือไม่สะอาดมีประจําหรือไม่มีประจําเดือนก็แล้วแต่นะตราบใดที่ยังไม่ได้ร่วมหลับนอนเช่นเนี่ยวันนี้ก้าสิบโมงสิบเอ็ดโมงือเที่ยงยังไม่ได้ยังไม่ร่วมหลับนอนไม่้ว ไม่รู้ลวลายาแล้วเอ้าแล้วตอนนั้นสมมุติว่าตอนนี้ก้าเนี่ยมีประจาเดือนไม่ไม่มีปัญหานะครับหมายถึงว่าไม่ต้องรออินด้าถือว่าตกไม่ต้องรอเอ้ยนิสะอาดหร,รือเปล่าเนี่ยไปยาเขาเนี่ยเอาละส่วนใหญ่ก็บอกว่าอ่ะแต่ตอนนี้ก้าเนี่ยก็ดูเรื่องของเวลาผู้หญิงกําหนดมาว่าเอาเอาสะอาดนะครับอ่าโดยพื้นฐานก็จะดูกันตรงนั้นด้วยแหละแต่สมมติว่ามีประจําเดือนสมมุติแล้วยาตอนมีประจาเดือนอันนี้ถือว่าตกนะครับแล้วไม่ต้องรออินด้าทำไมอ่ะก็ไม่ได้รวมหลับนอนจะจะรออะไรไม่ต้องรอ ไอ้ทีร่รอเนี่ยจะได้รู้ว่ามดลูกเนี่ยสะอาดไม่สะอาดเกลี้ยงไม่เกลี้ยงติดลูกหรือไม่ได้ติดลูกอันนี้ไม่ได้รวมแบบนอนเนี่ยจะไปรออิดได้ก็ไม่ต้องรอแล้วก็ถือว่าอะไรครับตกเลยนะจะมีประจําเดือนไม่มีประจําเดือนก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็สามารถนะที่ท,ที่ที่จะอย่าได้เลยไม่ว่าจะสะอาดหรือว่าในช่วงที่ไม่สะอาดก็ต่านะครับอ่ะประเภทที่3ครับผู้หญิงที่ไม่มีรอบเดือนลหละผู้หญิงที่ไม่มีรอบเดือนยังไงอ่ะ เช่นอาจจะแต่งงานอายุน้อยเนี่ยไม่มีประจําเดือนตัวนี้อาจจะอาจจะน้อยนะผู้หญิงลักษณะนี้ที่มีประจําเดือนตอนแต่งงานจะมีประจาเดือนอาจจะน้อยแต่ว่าสมมุติว่าแต่งงานแล้วยังไม่ได้มีประจําเดือนหรือผู้หญิงที่หมดประจําเดือนไปแล้วเนี่ยอันนี้ให้รอสามเดือนนะครับอันนี้ให้รอสามเดือนไม่ต้องรอสามกุรุสามประจําเดือนสามประจําเดือนอะไรมันไม่มีประจําเดือนนะครับแล้วก็ไม่ต้องรอเรื่องของคันไม่มีไม่ได้ตั้งอันนี้ ไม่มีประจำเดือนเนี่ยมันก็ไม่ไรไม่ได้มีลูกใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีประจำเดือนนี่ไม่มีลูกเช่นยัผู้หญิงไม่มีประจำเดือนเลยหรือว่าประจำเดือนหมดไปแล้วนะครับอันนี้ให้รอสามเดือนนะครับไม่ได้รอเรื่องของกุรุไม่ได้รอสามประจำเดือนเพราะไม่มีประจำเดือนไม่ได้รองตั้งครันเพราะไม่มีคันแล้วนะครับอ่ะนั้นถ้าลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับสามีก็สามารถจะหย่าได้ว่ารวมรับนอนไม่รวมรับนอนเพราะอะไรไม่มีประจำเดือนนี่มันไม่มีมันไม่ตั้งคัน จะร่วมรับนอนไม่ร่วมรับนอนนะแต่ถ้าไม่มีประจำเดือนเนื่องจากอายุน้อยไม่มีประจำเดือนเลยหรืออายุมากเนี่ยเช่น50ไปแล้วนี่ไม่มีประจำเดือนอันนี้อิดด่านี่ฟะอินนฮะดีอิดดะาทัวร์ทล่าทตุอัชรอิดด้าไม่ต้องรออิดด้เนี่ยนะสามเดือนอิดด้เนี่ยนับ3เดือนนะครับไม่ได้ร,ดรัวไม่รอเรื่องของประจำเดือนนะบอกไปแล้วเพราะไม่มีประจำเดือนนะครับแล้วก็เรื่องของตั้งครรภ์มันก็ไม่ได้มีนะครับอัลลอฮฺสุลตาราบอกว่า ว่าลาอียอิสนาเมื่อนมา حيده من النساءكم إن إرتبتم فعِدتهن ثلاثاً أشهر ولا إيلام جاهتكم เราบอกว่าส่วนบรรดาผู้หญิงในหมู่ภรรยาของพวกเจ้าที่หมดหวังในการมีระดูหากพวกเจ้ายังสงสัยในเรื่องของอิดด้าของพวกนางเนี่ยนะครับดังนั้นพึงทราบเถิดว่าอิดด้าของพวกนางคือ3เดือนการรอคอยตัวของนางนะสเดือนเพื่อความชัวเพื่อความชัดให้รอสเดือน และบรรดาผู้หญิงที่ไม่มีระดูไม่มีจำเดือนก็เช่นเดียวกันแปลว่าผู้หญิงที่ไม่มีจำเดือนเนี่ยนะครับก็อะไรให้ให้รอสามเดือนเหมือนกันเช่นผู้หญิงที่ยังไม่มีประจำเดือนหรือหมดระดูไปแล้วอายุเยอะแล้ว50กว่าแล้วอย่างนี้ให้รอเท่าไหร่ครับอินดาสามเดือนฉะนั้นเริ่มนับเลยตั้งแต่ว่าฮิซาบหรือนับเลยอินด,ด้เนี่ยครบสามเดือนตั้งแต่มีการเริ่มกันอยา่าก็นับไปเลยนะครับวันไหนอาย่าก็จดบันทึกเลยนับครบ3เดือน นะครับอ่ะอันที่4ี่ครับผู้หญิงที่ตั้งคันมีไหมก็มีบางคนก็อย่าภรรยาตอนที่ตั้งท้องอยู่แหละ3เดือน5เดือนอารมณ์หงุดหงิดเกินบ้างภรรยาก็อาจจะหงุดหงิดด้วยมีลูกมันอะีอาเจียนอะไรบางทีทุเรียนเมื่อก่อนก่อนหน้านี้ยังไม่ท้องนี่ก็กินหน้าดูเลยเวลาท้องนี่ก็เหม็นอะไรบ้างบางทีก็ตอนตอนตอนท้องนี่ก็ไม่กินเลยเหม็นเวลาท้องมากินใหญ่เลยนะกินแล้วตอนนี้แพงด้วยสามีไม่ไหวซื้อเอาหงุดหงิดเกินบ้างอะไรบ้างนะ อยากจะกินของเปรี้ยวอยากจะกินของเค็มของหวานอะไรกันนะไม่เคยกินปลาบูดูนี่ก็จะเอาปลาบูดูน้ำพงน้ำพริกนีก่เนี่ยมันมีอารมณ์อะไรมันมีลูกแล้วไงบางทีนี่เอา้าบางทีตั้งคันที่ภรรยาก่มีเนื่องอารมณ์อะไรบางฮอร์โมนอะไรต่างๆนะสามีก็เหนื่อยบ้างบางทีทะเลาะกันสมมุติเอา้าอย่าตอนตั้งคันนะครับเมื่อชัดเจนแล้วว่ามีคันนะเช่นท้องสามเดือนแล้วประจําเดือนไห่มาแล้วท้อง ไปตรวจอันตาซาวอันตาหรืออุนตาเนี่ยมันจะมึนๆอยู่อันตาซาวนะครับสเดือน5เดือนแล้วชัดแล้วเอามุมีรูเป็นเด็กเป็นรูปเป็นอะไรแล้วเอาประจําเดือนอะไรก็ไม่ได้มาอัานนี้ชัดเจนถ้าทำว่าถ้ายาตอนนี้ทําไงครับก็ยาได้เลยเนะี่ยตอนตั้งคันนั่นแหละรออินด้าละรออินด้าก็คือคลอดนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าตั้งครันตอน3เดือนไปคลอดตอน9เดือนอินด้ากี่เดือน สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหกเดือนก็รอไปรออินเดชั้คลอดก็จบหมดอินดดยาและอ่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับเพราะว่ามันมันไม่แน่หมอสามารถจะคำนวณได้แต่ที่คำนวณอาจจะเคลื่อนไปห้าวันเจ็ดวันบางทีอาจจะเร็วกว่าที่คำนวณไว้นะครับสมมติว่าหมอบอกว่าวันที่ยี่สิบสิงหาคมอาจจะไปสามสิบสิงหาอาจจะไปต้นเดือนกันยาอาจจะก่อนยี่สิบสิงหาอันนี้มันไม่แน่อันนี้ก็แล้วแต่ ว่าใครจะลอดตอนไหนเวลาก็ไม่แน่อลอสนารู้จะลอดตอนไหนมนุษย์ไม่รู้หรอกแค่ประมาณการได้ว่าช่วงนี้ช่วงนี้บางทีก่คลอดก่อนกําหนดหมายถึงกําหนดที่หมอมองะนะหรือว่าหลังจากที่หมอกได้กําหนดไว้นะอาจจะเลยไปเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยน,นั้นเมื่อเคมื่อคลอดแล้วอาจจะยาตอน8เดือนยาปุ๊บอีก3วันคลอดผู้หญิงหมดอีดได้เลยครับหรือสเดือนยาตอนผู้หญิงตังคัน์ได้มเดือนทึงว่าเก้าเดือนคลอดรอไป6เดือนแล้วแต่ว่าว่าตอนไหนอนะ ถ้าปยาตอนท้องได้8เดือน8เดือนก,กว่าอ่าอีกอาทิตย์หนึ่งคลอดหมดอิดได้เลยนะหมดอิดได้เลยูย้หญิงนี่หมดอิดได้อะไรนะครับอัลลอฮุสซาลลับอกว่าวะอูลาตุลอห์มาลีอาจาลุฮุนนะอิเยาะาะนะฮัมลาฮุนส่วนบรรดาผู้ที่ตั้งครรันนะกำหนดของพวกนางหรืออิดได้ของพวกนางเนี่ยนะครับอาจาลุฮุนอาญันของนางกำหนดของพวกนางก็คือนางจะคลอดทารกที่อยู่ในครรภ์ของนางนะก็คือถ้าคลอดออกมาก็คือเนี่ยก็คืออิดได้จบหมดตรงนั้นนะครับอ่าอันนี้ก็คือ สภาพของผู้หญิงนะครับแล้วผู้หญิงก็มีสภาพอย่างที่ได้บอกไปนั่แหละว่าถูกยานในช่วงไหนเวลาใดน,นะครับอ่ะคงเปิดสายนิดนึงนะครับช่วงท้ายนี้นะครับเปิดสายนิดนึ่งเพื่อพี่น้องจะสอบถามเข้ามาในรายการนะครับ027354939ม่ไม่จะเป็นจะต้องเป็นเรื่องอยานะไม่ใช่เห็นหน้าผมนี่ต้องยากันอย่างเดียวไม่ใช่นะครับ <laughs> อันนี้เราสอนตามหนังสือ แล้วก็ให้เ,เป็นความรู้ทบทวนกันไปนะเรียนอาจจะลงลึกหน่อยบางทีเราไม่ไเคยได้มาซาลานี่ประเด็นนี้เนี่ยมีหนังสือเนี่เขาเขาทำไว้ละเอียดแล้วก็เป็นเรื่องเป็นตอนที่มันต่อเนื่องกันก็ไม่จําเป็นว่าต้องมาเห็นหน้านี่ก็ต้องยากันอย่างเดียวนะจารย์ไม่ใช่นะครับอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้เปิดกว้างนะครับเปิดกว้างตรงนี้ก็รอสายท่านพม่นองนะครับอิชัลล่นรอได้สักสายสองสายตรงนี้ครั้งหน้านะครับก็จะตอนในเรื่องของ การตอลัก์ที่เป็นซุนนี่นะแบบซุนน่าก็คือตรงตามที่อัลลอฮ์บอกรอซูนบอกเนี่ยนะครับมองจะมองในมิให้สุนอะดัดมองในเรื่องของจํานวนนะครับมองในเรื่องของจํานวนนะครับอันนี้เนี่ยอิชาลก็จะได้พูดในครั้งหน้าครับมีสายนะครับเชิญครับสายหลุดไปนะครับอัลาากุรอร์ม สลาวาอะกุ้งอ่ามันหลุดที่ผมหน่หลุดที่ใครนะครับถ้าหลุดจากแท็บีน้องก็ลองลองอีกครั้งหนึ่งนะครับลองโทรอีกครั้งหนึ่งครั <c oughs> ้งหน้าเชาลลอร์ลจะพูดถึงตวรักษุนนี่ในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของจํานวนนะอ่าในเรื่องของจํานวนเออในเรื่องของจํานวนที่ว่ามันยังไงตามตัวรักษุนนี่ในเรื่องของจํานวนนะีนนนนนน่มันมันเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับมันเท่าไหร่ จะแบบไหนยังไงนะครับก็อน,นี้แหละผู้หญิงที่นะครับร่วมหลับนอนแล้วที่มีประจำเดือนนะครับที่บางคนที่ยังไม่ได้ร่วมหลับนอนอบางคนที่ไม่มีประจำเดือนหนึ่งจากยังเล็กอยู่รู้ว่าอายุเยอะแล้วนะครับสลามอะไรกลุ่มกลุ่มสลามครับจากที่ไหนครับไฉยาลาค่ะมีปัญหาไหมครับไม่มีมีค่ะอ่ามีนะเชิญค,ครับ พอดีสมบัติของน้องส่วนเนี้ยมันเป็นของแม่ให้มาแต่แล้วก็ทีนี้ก็แบ่งขายมาแล้วเป็นเงินออกมาแล้วที่อยากจะทราบว่าเงินส่วนเนี้ยสามีน้องอะมีส่วนที่ต้องได้ไหมาตามบุกรมอีกครั้งหนึ่งแม่ที่มรดกหรือให้ลูกชายเขาไม่ใช่ค่ะคือเป็นสมบัติส่วนแม่แต่ว่ามาแบ่งกับพี่น้องกันแล้วไง เป็นเ้ดี๋ยวก่อนต้องถามก่อนว่าแม่ให้ตอนมีชีวิตอยู่หรือได้หลังจากที่แม่เสียชีวิตไปแล้วของอันเนี้ยแม่ให้ตอนที่มีชีวิตอยู่หรือว่าแม่ตายไปแล้วแล้วก็มาแบ่งกับแม่เสียไปแล้วแต่แม่เคยให้ตอนที่แม่ยังมีชีวิตอยู่แล้วตอนนี้ก็ขายแม่ก็หาแล้วแล้วก็มาแบ่งกันแล้วค่ะอ่าอย่างนี้นะถ้าแม่ให้ตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยอันนี้แม่ก็ต้องมีความยุติธรรมค่ะอ่าก็ต้องหมายถึงว่าให้ลูกคนอื่นเนี้ยให้ให้เหมือนเหมือนกันก็คืออาจจะเป็นที่เป็นอะไรก็ว่าไป อ่าถ้าให้ถ้าให้นะก็คือเป็นสิทธิ์ของลูกผู้ชายคนนี้แล้วยังไงต่อก็คืออย่าทราบว่าส่วนของน้องเนี่น้องได้มาแล้วของน้องของพี่ของใครเขาก็ได้ไปหมดแล้วแต่ของน้องเองอ่ะทําไมค,ครับทําไมครับอ,อย่าจะทราบว่าของน้องเองสมบัติที่ได้มาจากแม่แฟนได้ไหมคะตามหุกกรมใครได้นะใครจะใครได้นะสามีน้องจะมีสิทธิ์ได้ไหมส่วนสมบัติของน้องอะค่ะสามีน<ค>้องหมายถึงอ๋อเป็นหมายถึงว่าผู้หญิงใช่เปล่า หมายถึงว่าแม่แล้วก็ให้ลูกผู้หญิงใช่ป่ะ<ฆ>อ่าแล้วเขาก็มีสามีค<ฆ>่ะถามว่าสามีเขาจะได้ไหมค<ฆ>่ะสามีจะได้ก็ต่อเมื่อภรรยาเสียชีวิตเนี่ยแหละก็คือผู้หญิงคนเนี้ยเสียชีวิตก็คือเป็นมรดกอ๋อแต่ถ้าผู้หญิงคนนี้ยังไม่เสียชีวิตสามีเขาก็ยังไม่ได้อ่าแล้วแต่ถ้าภรรยาอยากจะให้สามีก็ให้ไปเถอะอ๋อแต, <laughs> <c oughs> แต่ถ้าจะบอกว่าวเป็นตามฮุกกลมขอ,ของการเป็นมรดกหรือตาริกะก็คือภรรยาเสียชีวิตสามีก็ได้รับอ๋อแต่ถ้าภรรยาเขายังมีชีวิตคือ ภรรยาก็จะให้หรือไม่ให้ก็สิทธิ์ที่ภรรยาใช่ไหมแน่นอนเพราะว่าคนที่เป็นสามีคนที่เป็นเขยเป็นสะพ้ายไม่เกี่ยวกับกับกองมรดกคนอื่นเขาค่ะอ่าสมมุติว่าสมมุติว่าพ่อผมเสียชีวิตคือผมก็รับจากพ่อผมภรรยาของผมเนี่ยเกี่ยวไม่ไม่เกี่ยวหรือผมมีพี่สาวเขามีสามีก็อย่างเช่นพี่เขยผมผู้ชายนี่ก็ไม่เกี่ยวคือเอาคนที่ได้รับคือเชื้อสายอย่างเดียวเป็นลูกอย่างนี้เป็นลูกสาวลูกชายคนที่เป็นเขยเป็นสะพ้ายไม่เกี่ยว อ๋อค่ะเข้าใจแล้วอ่าอไม่ไม่เกี่ยวนะยกเว้นว่าสามีของเขาจะให้ภรรยาของเขาอันแล้วแต่อันนี้แล้วแต่จะให้หรือภรรยาจะให้สามีเขาอันนี้แล้วแต่จะให้หมายถึงตอนมีชีวิตอยู่นะถ้าตายก็ว่ากันไปตามภูกรมตามแบ่งตามสัดส่วนก็คือว่าสรุปแล้วสามีไม่ไม,ไม่มีในภูกรมคือจะไม่ได้นอกจากภรรยาให้เท่านั้นใช่สามีคนนี้เนี่ยจะไปรับจากเครจากแม่ยายเนี่ยไม่ได้ไม่ไม่ไม,มีส่วนที่จะรับจากแม่ยาย ยกเว้นยกเว้นนะถ้าไม่ยายเขาวาสิยัดไว้อันนั้นแล้วแต่ทาพินัยกรรมคือว่าวาสิยัดสั่งเสียไว้เพราะว่าลูกเขยเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนไม่ไ,มได้เป็นคนไม่ได้มีสิทธิ์รับมรดกเมื่อไม่มีสิทธิ์รับมรดกศาสนาก็อนุญาตที่จะสั่งเสียได้ะนะครับค่ะครับผมค่ะไซโกมวอะลัยกุสลามรมะตุล์ หมดเวลาพอดีฉะนั้นทำความเข้าใจกับพี่น้องอีกนิดนึงว่าคนที่เป็นเขยเป็นสะพ้ายเนี่ยไม่ไม่ได้เกี่ยวในเรื่องของมรดกนะคนที่มีสิทธิ์รับเนี่ยนะครับคือเชื้อสายของเขาเช่นเป็นลูกชายเขาเป็นลูกสาวเขาเป็นพ่อเป็นแม่เขาสามีภรรยาเขาตรงนี้หมายถึงว่าถ้าสามีภรรยาหมายถึงสามีตายภรรยาได้ภรรยาตายสามีได้อย่างนี้เป็นต้นแต่คนที่เป็นเขยเป็นสะพ้ายเนี่ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่ฉะนั้นอาจารย์ตรงนี้เนี่ยเราทำความเข้าใจด้วยอย่างนั้นมีเขยมีสะพ้ายก็เต็มไปหมดเลย นะครับยกเว้นเ,เ,เออมันจะไล่ไปอย่างเช่นเคยสบายเขาไม่ได้มีสิทธิ์รับก็ว่าไปในเรื่องของอ่อเพบาะนบาลาวะลาวะซียะตาลีวาดิสินนบีบอกว่าไม่มีการวาซียะนะครับสั่งเสียให้กับคนที่มีสิทธิ์ร,รับมรดกเช่นพ่อแม่นะครับสามีภรรยาลูกสาวล,ลูกชายอย่างเงี้ยอันนี้เขาอัลลอฮ์แบ่งตามสัดส่วนมีและไ,ได้ได้รับส่วนกันตอนะตรงนี้ไปแล้วนั้นก็จะมาสั่งเสียให้ได้อีกไม่ได้แต่ว่าคนที่ไม่มีสิทธิ์ร,รับมรดกสามารถที่จะได้รับการ สั่งเสียนะครับหรือว่าจากจากกองอะนะหมายถึงว่าเขาจะให้เท่าไร่แต่ว่าไม่เกิน1นส่วนสนะครับจากทรัพย์สินที่มีอยู่คร,ครับก็หมดเวลาพอดีนะครับอิชาติรอบพบกันในครั้งหน้าคุยฟิกก็ยังเข้มข้นเลยนะครับพี่น้องก็ติดตามในวันอาทิตย์หน้านะครับเวลาหลังอัลบั้อัสรีแล้ว4ี่โมงกว่ากว่าอ่าแดดฝนแดดอะไรนะเขาเรียกอะไรนะแดดแดดร่มลมตกแดดร่มนี่พอเข้าใจได้แต่ลมตกนี่ต้องไปค้นคว้าไปเปิดโพจนานุกรมกันอ,อีกว่าทําไมมันแด,แดดแดดร่มลมตก แดดร่มเข้าใจได้แต่ลมตกนี่ยังไงนะไปเปิดพดจนานุกรมช่วยกันนิดนึงว่ามันคืออะไร <laughs> พี่น้องก็อย่าไปซีเรียสนะน,นี่พูดว่าไปกันนะเขาว่ากันนะภาษาแดดร่มลมตกนะครับชาลรอพบกันในวันอนนี้วันอาทิตย์หน้านะครับวันนี้จากลาด้วยลาไปนี้ครับส s s a l a m u a l a i k u m w a r a h m a t u ตุ a h i w a b a r a k a t قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي